สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมจากสถานีรถไฟฟ้าบางเขนนะครับสำหรับเย็นนี้เราอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางเขนก็จะพาเพื่อนๆขึ้นมาชมรถไฟทางไกลนะในบรรยากาศใหม่ๆก็เป็นที่รู้กันอยู่นะว่ารถไฟทางไกลปัจจุบันนี้ก็มาวิ่งบนทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยรถไฟทางไกลเนี่ยก็จะวิ่งบริเวณตรงกลางนะส่วนทางด้านริมซ้ายขวาก็จะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าบางเขนซึ่งก็อยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับของสถานีรถไฟบางเขนเดิมสถานีบางเขนเดิมเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างนะส่วนทางรถไฟด้านล่างเนี่ยก็ยังคงมีขบวนรถสินค้าที่วิ่งอยู่นะครับผมส่วนรถไฟโดยสารทางไกลเนี่ยก็ขึ้นมาวิ่งบนนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาชมบรรยากาศก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะเดี๋ยวจะมีขบวนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยนะครับตอนนี้บริเวณทางด้านซ้ายก็จะมีขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงมุ่งหน้าเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สำหรับด้านบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ไปอีกบรรยากาศนะครับผมก็เป็นบรรยากาศออกแนวแบบญี่ปุ่นหน่อยเราก็จะดูรถไฟทางไกลนะรถไฟชานเมืองแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะผสมกันไปตอนนี้นะครับก็มีขบวนรถไฟมุ่งหน้ามาจากทางดอนเมืองก็เข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นขบวนอะไรให้ผมเดาว่าน่าจะเป็นขบวน112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์มาด้วยหัวรถจักรอันสตอมนะบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมาแล้วครับสุดยอดจริงๆ4409ขบวนรถเร็วที่112นะครับเด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบางเขนขบวนแรกของเรานะตอนนี้นะครับทางฝั่งขาเข้าก็จะมีขบวนรถเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์ก็มาแล้วนะครับโดยหัวรถจักรอันสตอมเครื่องแคทนี่นะครับเปิดไฟมาอย่างสวยงามนะครับก็จะวิ่งผ่านสถานีรถไฟฟ้าบางเขน4107สวยงามครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งขบวนนะฮะโหเป็นบรรยากาศใหม่ๆที่สวยงามจริงๆนะครับผมบรรยากาศฟิลญี่ปุ่นชัดๆสำหรับตอนนี้นะครับเมื่อขบวน136ผ่านไปก็จะมีขบวนรถเที่ยวขึ้นสวนมาขบวนรถชานเมืองที่341กรุงเทพชุมทางแก่งคอยมาด้วยหัวรถจักร GA นะเร่งเครื่องสนั่นเต็มที่สวยงามนะครับก็หมายเลข4547สถานีที่จะจอดต่อไปก็สถานีดอนเมืองนะครับ
ก็มาปิดท้ายกันนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงมุ่งหน้าไปรังสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ทางบริษัทกำหนดขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ Attention please, in case of lost ticket, please charge specified value. Thank you for your supplier service.นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่สวยงามแล้วก็มาดูขบวนรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงกันในช่วงเย็นๆนะฮะสถานีรถไฟฟ้าบางเขนก็สามารถถ่ายรูปกันได้นะครับผมถ่ายคลิปกันได้เมื่อสักครู่ผมก็ไปสอบถามรปภ.มาแล้วแต่ก็เป็นกล้องมือถือนะครับผมถ้าเป็นพวกกล้องใหญ่หรือขาตั้งเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะเท่าที่ผมทราบมายังไงบรรยากาศนี้ก็เก็บมาฝากกันนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ